เรื่องราวนี้สาวตกใจค่ะจู่ๆเนี่ยมันงูมันอยู่ในรองเท้าแล้วมันเลื้อยโผล่ออกมาจากรองเท้าแล้วก็แผ่แป๊บเดียวผู้ชมค่ะแค่เห็นแล้วก็ขนลุกค่ะวิทย์โดนฉกแล้วนะคะเรื่องนี้แน่นอนว่ากลายเป็นคลิปที่เห็นแล้วก็น่าตกใจเพราะว่ามีผู้ใช้ TikTok รายนึงค่ะเธอเจอกับประสบการณ์ที่ต้องบอกว่าน่าตกใจระหว่างที่เจองูตัวมันขนาดค่อนข้างจะใหญ่นะคะมันขดอยู่แล้วมันเลื้อยออกมาจากรองเท้าปกติเคยเห็นแต่งูเนี่ยออกมาจากไข่ใช่ไหมคะอันนี้ออกมาจากรองเท้าแล้วเธอเขียนแคปชั่นค่ะบอกว่างูจงอางเข้าบ้านกล่อยใจโชคดีมากๆที่เราเห็นก่อนเกือบโดนฉกในบ้านเนี่ยมีทั้งเด็กและคนแก่ถ้าเราไม่ได้ยินเสียงเตือนจากเจ้าที่ในบ้านไม่รู้ป่านนี้คนในบ้านจะเป็นในคลิปค่ะก็จะเป็นเหตุการณ์ที่มีการเขียนเหมือนกันนะคะว่างูจงอางเข้าบ้านหลังเลขรัฐบาลไทยออกไม่ถึง5นาทีเจ้าที่กำลังจะบอกอะไรในวิดีโอผู้ชมค่ะจะแสดงให้เห็นว่าเจ้างูเนี่ยก็มีการขยับขยื่นเลื้อยออกมาแล้วก็พร้อมที่แผ่แม่เบี้ยนะคะจนทำให้คนที่เห็นคลิปดังกล่าวเนี่ยพากันตีเลขค่ะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคืองูเห่าเนี่ยไม่ใช่งูจงอางบางก็บอกว่ารองเท้าผ้าใบรองเท้าหุ้มส้นเนี่ยควรจะใส่กล่องเอาไว้นะใส่กล่องไว้หมดเลยเพราะว่ากลัวสัตว์เข้าไปอยู่ยกเว้นรองเท้าแต่เนี่ยไม่ต้องใส่เอาไว้ในกล่องทุกวันนี้จะใส่รองเท้าผ้าใบต้องเคาะทุกครั้งนะบางคนก็เข้ามาบอกว่างูเนี่ยเข้าบ้านต้องจัดบ้านให้เรียบร้อยกับสาวไม่ใช่เอามาตีหวยเขาจะสวบอยู่แล้วค่ะผู้ชมคะเจอแบบนี้น่ะมันขดอยู่นะคะถ้าไม่ทันเห็นเนี่ยแล้วสวมเข้าไปโอ้โหไม่อยากจะนึกเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเอาเป็นว่าถือว่าเป็นการที่ออกมาแชร์เรื่องราวแล้วกันค่ะสำหรับใครที่มีรองเท้าผ้าใบหรือว่าถอดรองเท้าไว้ตามบ้านตามซอกตามมุมอะไรแบบนี้ควรจะดูให้ดีก่อนค่ะไม่งั้นอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ได้นะคะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ